ตัวนี้คือโพเลอร์นะครับเว็บดิซาร์ดนะครับก็มาดูกันไม่ค่อยรู้จักน่าจะเป็นวายไลน์นะแกะดูเลยมันจะมีบอดี้ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานแถมชิ้นส่วนขาข้างขวาของดิซาร์ดนะครับทำอะไรได้บ้างขาข้างขวาไอ้ตรงจมูกเท้าเนี่ยขยับได้นะครับขยับได้ข้อเท้าหมุนไม่ได้ขยับไอ้ตรงข้อเท้าไปด้านหลังกับด้านหน้าได้นะครับนี่ด้านหลังกับด้านหน้าอย่างนี้จากนั้นเนี่ยหัวเข่าก็ยืดไปข้างหน้าไม่ได้เฮ้ยจริงเหรอคือมันยืนตรงไม่ได้ครับเนี่ยมันยืนตรงไม่ได้มันได้แค่นี้นะครับแล้วก็กดหัวเข่าลงได้นิดหน่อยเนี่ยกดลงได้นิดหนึ่งเดี๋ยวลองยืดอีกทียืดได้แค่นี้ครับแปลว่าขาจะต้องงอเข่าอยู่ตลอดการนะครับเดี๋ยวค่อยไปประกอบทีหลังทีนี้อย่างมาฟิกเกอร์บ้างผ้าคลุมใหญ่ไปเริ่มเลยเป็นซอฟต์ไวนิลผ้าคลุมเนี่ยถอดได้ครับถอดอย่างนี้นะแล้วก็จะมีจุกติดข้างหลังไม่รู้จะมีทำไมวะเออใช่ใช่มีจุกติดข้างหลังข้างหลังก็จะมีรูคือหลายๆตัวก็จะมีรูเอาไว้ติดอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับมาดูบ้างบอดี้เป็นบอดี้มาตรฐานหน้าเนี่ยหน้ามันคล้ายๆสปอนเลยเว้ยทำลายคล้ายๆสปอนนะครับหมุนคอขยับหน้าได้หงายหน้าโอเคก็เพราะว่าฮัตโบนจะขยับพอใช้ได้อยู่แล้วนะหัวไหล่หมุนไบเซ็ปหมุนยกกลางโอเคก็ดูดีหมดนะครับสอบเป็นดับเบิลจอยนะครับมีไอ้ถุงมืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคล้ายๆแบ็ควิดโอหรือแต่มันขยับใส่เป็นแบบของผู้ชายไม่มีมือเปลี่ยนมือเป็นแบบทำท่าเหมือนจะคุบนะครับแล้วก็งอได้เป็นสีม่วงเหมือนเป็นสีม่วงแบบอะไรวะสะท้อนแสงเงาๆจบท้องงอได้ครึ่งหนึ่งหัวงอได้เยอะเหมือนกันเป็นบอดี้มาตรฐานนะครับบนเอวกลางขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยกไปข้างหน้าสูงเข่าเดี๋ยวเป็นจอยสุดยังวะสุดแล้วนะครับสุดแล้วได้เท่านี้นะพับได้ไม่สุดต้นขาหมุนได้รู้สึกเหมือนเพราะว่ามันปั้นไอ้ตรงอะไรวะข้อพับตรงหัวเข่าเจอมาทำให้งอได้ไม่สุดนะครับงอแล้วมันจะค้างแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยข้อเท้าก็หมุนได้งอด้านไปด้านหลังด้านหน้าได้จบนะแล้วก็มีไอ้ที่มันเหมือนทรงกระสุนปืนเนี่ยครอบตรงขาก็คือมีทั้งแขนทั้งขาจบนะแล้วก็เอามาใส่ผ้าคลุมเนี่ยหมดแหละจะล่อไหมเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ไม่รู้จักเลยชะตากรรมก็ไม่แค้วเอาไปโมครับประมาณนี้นะครับ